สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอดัมสามีนุกสุทธิดาทนไม่ไหวโผล่กลางไอจีเมียรักหลังเจอกระแสข่าวลือว่าเลิกกันหนีกลับประเทศซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านของนุกสุทธิดาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงสามีอดัมหลังโดนข่าวลือว่าเลิกกันซึ่งทางด้านนุกสุทธิดาได้ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้ก็แยกกันอยู่เพราะช่วงโควิดพาสปอร์ตเขาหมดอายุพอดีก็เลยต้องกลับไปประเทศเขาตอนนี้เขาก็ต้องรอทำวีซ่าใหม่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะนานแค่ไหนที่จะได้เจอกันอีกไหมแต่เราก็เข้าใจว่ามันไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันแต่กับลูกคือเขายังเด็กเราเจ็บปวดมากเวลาเขาถามหาพ่อคือเขาจะไม่เข้าใจเขาอยู่ด้วยกันตลอดเราก็ให้เขาวิดีโอคอลหากันตลอดคือภาพตรงนั้นมันทำให้เราเจ็บปวดมากจริงๆเวลาที่ลูกคิดถึงพ่อซึ่งล่าสุดทางด้านของนุกสุทธิดาก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพของสามีอดัมพร้อมระบุข้อความว่าลงซะหน่อยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเลิกกันเรียนซึ่งงานนี้ทางด้านของอดัมสามีของนุกสุทธิดาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวด้วยอีโมจิรูปผู้ชาย3คนซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าสำหรับแฟนๆที่เป็นห่วงก็สบายใจได้เลยเพราะถึงแม้ว่าตัวจะไกลแต่ความสัมพันธ์ยังแน่นเหมือนเดิมขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ